ข้างหนึ่งก่อนเลยกระโดดไปยังกบได้โตไปข้างเดียวผมก็เลยท้อไปแต่ผมดีนะผมคิดได้ครับคิดได้คราวนี้ก็มาอีกสายนึงเลยครับเต็มที่เลยคราวนี้ก็ลุยเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมด้วยหรือว่าสมาชิกด้วยว่าเวลาโตเนี่ยเวลาเดินเขายังเดินก้าวไปทีละข้างมันต้องค่อยๆโตทีละข้างนี้นะมันจะไปไม่ใช่กระโดดเป็นผีจีนนะดึงดูแลจังหวัดไหนบ้างก็ตอนนี้ก็มีทางประเทศลาวก็มีนะครับไปถึงนู่นเลยครับประเทศลาวแล้วก็มีนครพนมบางบัวทองนี่ครับใกล้ๆแล้วก็โอเคแค่งั้นฝากอะไรกับท่านผู้ชมก็ขอฝากเรื่องแค่ว่าผมอยากให้ทุกคนมองอย่างผมเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยครับจบป.6 อ่านหนังสือไม่ออกครับเขียนไม่ได้ครับแต่ผมก็งงอยู่ครับเรียนโรงเรียนที่ไหนได้ไหมเขาอ่านได้ตั้งแต่ป.1แล้วถ้าผมอ่านหนังสือไม่ออกจริงครับก็เลยอยากให้มองผมตัวอย่างว่าคนอย่างผมยังทำได้ผมว่าผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกคนคงจะทำได้เหมือนมากกว่าผมอีกครับครับถ้าสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086ครับ002-9457ครับเป็นลูกทีมของท่านรองอะไรคะเนี่ยเป็นลูกทีมของประธานมการัฐภายแก้วครับอ๋อประธานมการัฐภายแก้วค่ะโอเคครับก็นะสนใจใครหรือว่าอยากจะคุยกับท่านไหนผู้จัดการท่านไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการอรุณหรือผู้จัดการสมใจก็ติดต่อมาที่เบอร์หน้าจอนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับครับช่วงที่3ยังรอท่านอยู่นะครับเดี๋ยวพบกับสวยได้รวยด้วยกับเชลซีเต้ครับในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนแล้วเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piacente โอ้โหรอบที่3แล้วครับวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพครับนักธุรกิจครับอ้าวออนเทียมาจากไหนครับอ้าวล้มครับนักศึกษาครับอ่านแต่ตำราเรียนไม่ได้นอนเอานอนไปแล้วครับบนนี้มาหนักวิ่งถอยหลังเลยครับอาการหลงลืมครับมึนครับมึนงงแล้วครับงงแล้วครับเอาล้มลงกองกับพื้นเลยครับสุขภาพไม่ใช่เรื่องตลกห่วงใยสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีโอจินโซแม็กหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทนีโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของสวยได้รวยด้วยกับเพียวเซนเต้ครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับสาวสวยเอกหนุ่มรอครับนะค่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของสปาช็อปครับผมค่ะแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมรู้จักดิฉันผู้จัดการฝ่ายการตลาดชลิตามณีงามค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีคือน้ำไม่ท่วมใช่ไหมท่วมมากสุดๆค่ะท่วมบ้างเป็นบางครั้งนะครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อนายสรณวงศ์ปิตุภูมินาคครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนีโอไรท์อยู่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ขอนแก่นจะเป็นใครมาจากไหนนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวิทยาพร้อมกันเลยค่ะครับผมเชิญครับค่ะอันนี้เราเชิญเป็นเจ้าของสปาช็อปครับผมค่ะแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมรู้จักค่ะดิฉันผู้จัดการฝ่ายการตลาดชลิตามณีงามค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีคือน้ำไม่ท่วมใช่ไหมท่วมมากสุดๆค่ะท่วมบ้างเป็นบางครั้งนะครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อนายสรณวงศ์ปิตุภูมินาคครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนีโอไรท์อยู่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ขอนแก่นค่ะจะเป็นใครมาจากไหนนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวิทยาพร้อมกันเลยค่ะครับผมเชิญครับคุณสรณวงศ์ปิตุภูมินาคศูนย์นีโอไรท์บิวตี้สปาช็อปจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่คุณสรันวงศ์เกษียณออกมาจากการรับราชการแล้วได้มาทำธุรกิจส่วนตัวโดยการซื้อรถ2แถวพร้อมคิวเพื่อมาวิ่งในตัวเมืองขอนแก่นและระหว่างจังหวัดคุณสรันวงศ์เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเมื่อประมาณ10ปีก่อนแรกทีเดียวเมื่อมีผู้มาเชิญให้เข้าสู่ธุรกิจนีโอไลฟ์
จึงคิดว่าจะไม่ทำงานเครือข่ายอีกเพราะเบื่อง้อคนแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาดูธุรกิจ Neo Life จึงได้พบว่าธุรกิจ Neo Life ต่างกันเป็นเจ้าของสปาช็อปครับผมค่ะแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมรู้จักค่ะดิฉันผู้จัดการฝ่ายการตลาดชลิตามณีงามค่ะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีคือน้ำไม่ท่วมใช่ไหมท่วมมากสุดๆค่ะท่วมบ้างเป็นบางครั้งนะครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อนายสรณวงศ์ปิตุภูมินาคครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทนิวไรท์อยู่จังหวัดขอนแก่นครับนี่ขอนแก่นขอนแก่นจะเป็นใครมาจากไหนนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมวิทยาพร้อมกันเลยครับผมเชิญครับคุณสรณวงศ์ปิตุภูมินาคศูนย์นิโอไลท์บิวตี้สปาช็อปจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่คุณสรณวงศ์เกษียณออกมาจากการรับราชการแล้วได้มาทำธุรกิจส่วนตัวโดยการซื้อรถ2แถวพร้อมคิวเพื่อมาวิ่งในตัวเมืองขอนแก่นและระหว่างจังหวัดคุณสรณวงศ์เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเมื่อประมาณ10ปีก่อนแรกทีเดียวเมื่อมีผู้มาเชิญให้เข้าสู่ธุรกิจ Neo Life จึงคิดว่าจะไม่ทำงานเครือข่ายอีกเพราะเบื่อง้อคนแต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาดูธุรกิจ Neo Lifeจึงได้พบว่าธุรกิจ Neo Life ต่างจากที่เคยทำมาด้วยที่ไม่บังคับซื้อและไม่ต้องรักษายอดรวมถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจึงตัดสินใจเปิดศูนย์ Neo Life Beauty Spa Shop ปัจจุบันคุณสรณวงศ์มีโอกาสได้ท่องเที่ยวกับ Neo Life ได้รถยนต์และที่สำคัญได้งานที่มั่นคงอีกด้วยสำหรับความคาดหวังนั้นเขาหวังว่าเขาจะมีโอกาสได้มุ่งสู่ตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดได้อย่างแน่นอนคุณสรณวงศ์ปิตุภูมินาคศูนย์ Neo Life Beauty Spa Shop จังหวัดขอนแก่นคุณอรุณภูเม็ดศูนย์ Neo Life Beauty Spa Shop จังหวัดกรุงเทพโอ้อยู่ได้ตั้งนานอยู่นานไหมครับคือในตั้งครึ่งนึงเข้าตัวถ้าทำ Neo Life 10ปีนี่รวยเลยนะเนี่ยค่ะโอ้แล้วก็พิกผันเข้ามาเจอ Neo Life ได้ไงก็จากการแนะนำของหัวหน้าฝ่ายการตลาดประยูรศรีสิงห์นะคะที่เป็นผู้เปิดโอกาสให้กับดิฉันได้เข้ามารู้จักบริษัท Neo Life นี้เขาไปแนะนำยังไงคะพอดีตัวเองมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของไมเกรนโรคกระเพาะกรดไหลย้อนแล้วก็ภูมิแพ้ที่สำคัญล่าสุดก่อนที่จะมาทำนิโอไลท์ก็คือว่ามันชาออกมือและเท้าอะค่ะก็ไม่ทราบอายุเด็กๆใช่ใช่แล้วใช่ก็แปลกใจว่าทำไมตัวเองถึงได้เป็นโรคเยอะเนื่องจากเป็นภูมิแพ้ด้วยมั้งคะแล้วก็เราก็เป็นไมเกรนเนี่ยทานยาพวกพารามาตลอดเวลาตั้งแต่อายุ10กว่ามันก็ได้โรคกระเพาะตามมากดไหลย้อนตามมาสิ่งที่เราได้มาได้มาเป็นของแถมแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยแล้วคุณแม่เป็นกรดทับเส้นด้วยค่ะก็เลยแบบว่าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไปค่ะเข้าไปฟังครั้งแรกก็ปิด7เลยค่ะซื้อ7ชุดเลยค่ะ7ชุดอะไรมาบ้างคะก็ทุกอย่างเลยครั้งแรกเลยเป็นอาหารเสริมอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเครื่องสําอางเลยครั้งแรกนะคะยังไม่ได้ซื้อเครื่องสําอางเพราะว่าเรามาด้วยเรื่องสุขภาพของตนเองแล้วก็คุณแม่ก็ให้คุณแม่ทานสัก4ชุดเรา3ชุดถ้าไม่ดีก็กะว่าเลิกค่ะแต่ปรากฏว่า1สัปดาห์แรกไมเกรนหนูดีขึ้นเยอะมากจากที่ก่อนหน้าทานเนี่ยหนูไปฉีดยา4ครั้งใช่ค่ะทานใช่ค่ะคือทานแล้วไม่หายเพราะว่ามันปวดจนเดินไม่ได้ค่ะโอ้โหแล้วพออาทิตย์แรกที่เราทานเข้าไปเป็นไงอาการดีขึ้นเลยคือวันแรกทานเช้าบ่ายหายเช้าตื่นมาปวดอีกทานเช้าบ่ายหายอยู่อย่างนี้5วันแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเบาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ยาค่ะอาหารเสริมนี่แหละดีขึ้นดีขึ้นแบบว่าคือแบบเราไม่ทราบค่ะมันดีขึ้นพอวันที่6ตื่นเช้ามาไม่ปวดค่ะลืมไปเลยลืมไปเลยว่าเอ้ยเราปวดหัวหรออะไรอย่างนี้ฉันเคยปวดหัวด้วยหรือใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ต้องทานยาเลยไม่ทานยาแล้วค่ะทานอาหารเสริมตลอดทั้งคุณแม่แล้วเสริมใช่แล้วตอนนี้เราก็มา
ใช้ผลิตภัณฑ์พวกเพียวเซนเตอร์ใช่ค่ะพอหลังจากสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมเราใช้แล้วดีขึ้นใช่ไหมคะหนูก็มาทดลองเกี่ยวกับพวกเพียวเซนเต้ใช้มาแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าทำไมเราไปทำอะไรมาเด็กลงทุกคนทายว่าอายุ28นั่นสิแล้วจริงๆคือ34ค่ะลดไป4-5 ปีเลยนะต้องกลับไปพอกบ้างละโอเคหยุดไว้ที่ผู้จัดการไว้ก่อนนะคะมาถึงผู้จัดการสรันวงนะครับเป็นไงก็เป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตการทำงานเลยนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ขอนแก่นครับทำอยู่ในหน่วยไหนครับอยู่อบจ.ขอนแก่นครับอยู่ของโยธาจังหวัดครับอ๋อโยธาหนักกะสิก็หนักอยู่ครับออกแดดตลอดตลอดเลยครับครับเห็นบอกทำธุรกิจอื่นด้วยทำธุรกิจส่วนตัวก็ประกอบอาชีพรถสองแถวครับซื้อคิวรถแล้วก็ซื้อรถค่ะคันนึงก็คือรวยนะเนี่ยรวยนะเนี่ยมีรถสองแถวเนี่ยค่าคิวอีกก็ค่าคิวก็เสียเป็นรายวันนะครับวันละ40 บาทเสียค่าคิวเขาดีไหมก็ไปได้ดีนะผมว่าก็ไปได้ดีเพราะทุกวันเนี่ยรถสองแถวมันจะไปง่ายกว่ารถบัสตอนนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมตอนนี้ตั้งแต่ที่มาทำนิวไลท์นี่ผมปล่อยไปทั้ง2คันครับเหลือไว้แต่เฉพาะคิวขายไปเลยขายรถทำไมถึงบอกว่าดีไม่มีคนทำครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรายุ่งมากแล้วก็เหนื่อยครับค่ะแล้วมารู้จักนี่อะไรได้ไงคะก็มีน้องเขาเมื่อก่อนตอนที่รับรายการอยู่ก็เราก็ทำธุรกิจขายตรงตัวหนึ่งค่ะเราเคยไปชวนเขาเขาเป็นดาวไลน์ติดตัวเราเคยทำธุรกิจขายต้องโอ้โหทำอะไรเนี่ยก็บริษัทยักษ์ใหญ่นั่นแหละครับขายตรงแบบเรานี่แหละครับอาหารเสริมก็ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนะครับใครก็คงรู้แล้วทำไมแตกต่างจากเราได้ยังไงแล้วเราทำกี่ปีช่วงนั้นผมทำอยู่2ปีนะครับต่างคนต่างก็แยกกันไปกับพ่อกับคนนี้แหละก็คิดว่าชาตินี้คงไม่เจอกันแล้วเพราะว่าระบบขายตรงนี่เราเบื่อมากๆทำไมถึงเบื่อทำไมถึงเบื่อก็เราต้องหิ้วของไปขายครับเราต้องรักษายอดใช่ไหมคะต้องทำเป้าแต่ละเดือนใช่ไหมคะพอจะสิ้นเดือนสัก2วันนี่เราต้องวิ่งขาปิดเลยไม่มีก็ต้องหายืมเท่าไหร่อ่ะรักษาของผู้จัดการอ่ะตอนนั้นช่วงนั้นหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นในหลายหมื่นต่อเดือนทีนี้เราก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เป็นโกสตาร์ตอนนั้นช่วงนั้นครั้งแรกเลยที่ได้ถึง 3-4 หมื่นเหมือนกันนะแต่เราก็ให้ดาวไลน์เราลงไปเราก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกไม่ก็เลยไม่เหลือเท่าไหร่ครับไม่เหลือเท่าไหร่ก็ค่ะแล้วก็จ่ายเรายังไงจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นตอนนั้นผมมีแต่อัพไลน์เอาเป็นเช็คมาให้อ๋อคือเอาเช็คไปจ่ายให้เป็นรายเดือนจ่ายให้เมื่อปี2539-40อ๋อนานละนานแล้วค่ะก็เลิกทำมาตั้งแต่บัดนั้นไม่เคยมาทำก็หลังจากนั้นไปก็แยกกันไปก็ไม่ทำเลยค่ะก็มีคนหลายคนไปชวนทำธุรกิจเครือข่ายก็ปฏิเสธมาตลอดจนผอ.คนที่ทำงานด้วยกันขายตรงเก่าเนี่ยไปชวนก็ไม่เชิงไปชวนนะครับไปเยี่ยมเราอารามดีใจไม่เห็นกัน10 กว่าปีก็ดีใจนะครับดีใจมากๆว่าเขามาเยี่ยมเราดีใจค่ะเขาก็หายไปอีกเขาไม่พูดถึงไม่พูดถึงนิโอไลท์ไม่พูดถึงนิโอไลท์ถึงเช้ามาเขาบอกวันนี้พี่ขอเวลาสักวันหนึ่งได้ไหมผมก็ไม่เป็นไรผมจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะชวนผมมาอย่างนี้นะเขาบอกขอเวลาวันหนึ่งได้ไหมผมก็นึกในใจโอ้วันนี้เราวิ่งคิวดีด้วยอย่างน้อยๆเราต้องได้เงิน 2-3,000 บาทเข้าบ้านแล้ววันนี้เราก็เลยตัดตรงนั้นไปแล้วก็เลยเอารถจอดไว้ไปกับเขาคือไปเลยครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างพอไปฟังแล้วประทับใจอะไรเอ่ยไปครั้งแรกขึ้นไปข้างบนนี่พอไปเห็นคำว่านิโอไลท์เราบอกขายตรงแน่นอน แล้วก็ไปแบบที่ว่ามันไหนๆก็ไปแล้วครับคือไม่อยากจะไอ้นี่ละผมก็ขึ้นไปฟังโดยที่ไม่มีใครทีอัพไม่มีอะไร